สายอีสานบ้านทุ่งจ้าวันนี้สายอีสานบ้านทุ่งสิผัดกะเพราหน่อไม้สู้กินนะจ้านี่นะจ้าใบกะเพราที่เขาเตรียมไว้กะสิใส่หอมหัวใหญ่นะจ้ากับเครื่องปรุงรสทั่วไปนะจ้าเป็นน้ำตาลเป็นซอสนี่จ้าก่อนอื่นเราก็เตรียมเครื่องก่อนนะจ้าหน่อไม้เขาก็มีรสเผ็ดอยู่แล้วนะจ้าเขาแค่เพิ่มพริกเป็นสีสันเราจะเผ็ดตื้มนะจ้าเพราะว่าช่วงนี้กะคือช่วงหน้าฝนเนาะจ้าช่วงหน้าฝนหน่อไม้เขาก็หลายแน่ดัดเขาก็คิดเฮ็ดเมนูที่เขาหาได้ตามบ้านตามทุ่งให้ทุ่งนาเขาเนาะจ้าช่วงนี้จ้าเตรียมเครื่องเลยเดี๋ยวเขาไปตั้งกระทะให้มันร้อนก่อนจ้าจ้าห่อแล้วเนาะจ้าน้ำมันนิดนึงจ้าเจียวหอมแดงเนาะจ้าหอมแดงซอยกับพริกให้มันมีความหอมความหวานของหอมก็ออกมาเนาะจ้าก็เป็นสูตรของชาวอีสานนะจ้าเป็นสูตรที่ชาวอีสานเฮ็ดกินจ้าหอมเจียวเริ่มหอมแล้วเนาะจ้ากระเทียมหอมหัวใหญ่นี่แล้วจ้าน้ำใหม่เนาะที่เขาต้มสูตรแล้วเนาะจ้าปรุงรสชาตินะจ้าอันนี้กับซอสหอยจ้าซอสปรุงรสจ้าลดดีแล้วจ้าจานถ้าข้าวน้ำแห้งแล้วจ้าเติมน้ำเปล่าสุดท้ายแล้วจ้าใบกะเพราเนาะจ้าถ้าที่ต้องการใส่เนื้อหมูก็ได้นะจ้าแต่ว่ามื้อนี้สาวอีสานจ้ะเฮ็ดแบบที่ว่าเขาต้องใส่เนื้อหมูนะจ๊ะเนาะใส่หมูใส่ไข่เขาก็มีหน่อไม้เขาต้มจืดแล้วเขาก็เก็บใบกะเพราข้างส่วนเขาเลยจ้ะมาผัดเป็นเมนูจานอาหารที่เขาต้องลงทุนซื้อแล้วจ้ะเดี๋ยวใส่สารชิมรสนะจ๊ะมีความหวานของหัวหอมแล้วจ้ะเนาะหัวหอมใหญ่แล้วกับความเผ็ดของหน่อไม้แล้วกับใบกะเพราแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าผัดกะเพราหน่อไม้สูตรชาวอีสานบ้านทุ่งแล้วจ้าอ
เสร็จแล้วจ้าผัดกะเพราหน่อไม้เนาะจ้าสูตรสายอีสานบ้านทุ่งแต่สายอีสานบ้านทุ่งสิชิมให้เบิ่งเนาะจ้ารสมันสิจัดจ้านเลยจ้าหน่อไม้ก็มีรสเผ็ดอยู่แล้วเพิ่มความเผ็ดของใบกะเพราอีกเผ็ดของบักพริกอีกจ้าแซ่บถึงใจเลยจ้าอืมนี่แล้วค่ะอาหารอีสานที่มันแซ่บมันเผ็ดถึงใจเนาะค่ะเนาะมาแล้วจ้าโต๊ะใดที่ต้องการชาวอีสานจะเฮ็ดเสิร์ฟจ้า